สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องปุยชาชาแนลวันนี้ปุยจะพาไปดูแหล่งช้อปปิ้งเป็นห้างที่เรามาช้อปปิ้งบ่อยๆนะคะก็คือสตีเฟนเกรนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะซึ่งอยู่ในใจกลางเมืองของเมืองดับลินเมืองหลวงของประเทศไอร์แลนด์นะคะลงบันไดเลื่อนนะคะแล้วก็ไปดูว่าแต่ละชั้นเขามีอะไรบ้างนะคะบรรยากาศในศูนย์การค้าแห่งนี้นะคะจะเห็นว่าตึกเนี่ยออกแบบมาแบบสวยงามหลังคาเขาจะเป็นแบบโปร่งแสงตามไปดูกันต่อเลยค่ะช่วงนี้นะคะจะเห็นว่าเสื้อผ้าเนี่ยเขาลดกันเยอะมากเลยประมาณ 50-70% นะคะหลังจากวันคริสต์มาส1วันเขาจะมีการลดกันครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะสินค้าทุกชนิดจะลดกันประมาณ 50-70% นะคะคนก็จะจับจ่ายใช้สอยกันช่วงนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะคะเขาจะเปลี่ยนคอลเลกชันใหม่ที่เคาน์เตอร์นะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็นดูใบไม้ผลินะคะเสื้อผ้าเนี่ยที่เห็นก็จะออกแนวสดใสนะคะเป็นสีสันสดใสมากยิ่งขึ้นช่วงวินเตอร์ทุกอย่างจะเป็นสีดำหมดเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีสีสันสวยงามซึ่งส่วนตัวชอบช่วงนี้มากเลยนะคะประกอบกับดอกไม้ที่ออกดอกสวยแล้วก็มีคอลเลกชันใหม่ๆสีสันสดใสนะคะทำให้ชีวิตเนี่ยสดใสไปด้วยถึงมุมโปรดนะคะมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่ปุยสามารถเดินได้ทั้งวันเลยนะคะก็คือเป็นของตกแต่งบ้านจะเห็นว่าของตกแต่งบ้านนะคะเขาก็จะเปลี่ยนไปตามคอลเลกชันเหมือนกันตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้เขากำลังจะต้อนรับฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นคอลเลกชันข้างหลังจะเห็นไหมคะก็จะเป็นสีสันสดใสทั้งหมดเลยนะคะเขาจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลปุยชอบมาเดินดูเซกชันนี้เพราะว่าปุยจะได้เป็นไอเดียในการตกแต่งบ้านนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีโอกาสไปเที่ยวทางยุโรปนะคะปุยแนะนำลองไปเดินดูนะคะของตกแต่งบ้านแล้วเราจะได้ไอเดียไปตกแต่งบ้านที่ไทยของเรานะคะในห้องครัวนะคะเขาก็จะมีโคมไฟนะคะคนที่เนี่ยเขาจะใช้โคมไฟในการตกแต่งห้องนั่งเล่นห้องครัวกันเยอะเลยจากที่สังเกตนะคะจะเห็นว่าคนไอริชเนี่ยเขาชอบตกแต่งบ้านนะคะเวลาไปที่บ้านคนไอริชเนี่ยเขาก็จะมีจัดกระจุกกระจิกตามมุมต่างๆนะคะซึ่งดูแล้วก็รู้สึกสวยงามนะคะแล้วก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีอันนี้จะเป็นเซตของจานนะคะจานเนี่ยเขาจะใช้เป็นเซตนะคะมีกาแฟมีถ้วยกาแฟเรียบร้อยมีแบบเมนคอร์สมีแบบสตาร์เตอร์แล้วก็มีถ้วยซุปนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะชอบสีอะไรนะคะจะมีแบบมากมายให้เลือกเลยนะคะจะเห็นว่าสีสันสดใสอย่างที่บอกไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครไปเที่ยวยุโรปเนี่ยปุ๊ยอยากจะให้ไปเดินดูตามเซกชันพวกนี้ด้วยนะคะเราจะได้แบบเห็นไอเดียเห็นไลฟ์สไตล์ของคนต่างประเทศนะคะว่าเขาใช้ชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งปุ๊ยคิดว่าดีนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาอันนี้จะเป็นโต๊ะอาหารนะคะหรือว่าไดนิ่งเทเบิลเวลาที่เรามาดูตามศูนย์การค้าอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเขาจัดโต๊ะเป็นตัวอย่างจะเป็นไอเดียที่ดีนะคะเวลาที่ช่วงคริสต์มาสแล้วก็เราก็เอาไปจัดตามตัวอย่างเขานะคะซึ่งก็ทำให้บ้านเราสวยงามขึ้นมาด้วยเดินดูกันต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะมีของกระจุกกระจิกมากมายให้เดินดูนะคะอันนี้จะเป็นมุมห้องรับแขกเป็นมุมที่ชอบมากเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบเปลี่ยนปลอกหมอนอิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะมาดูเทรนด์ว่าตอนนี้สีอะไรที่เขาออกมาแล้วสวยนะคะบางครั้งปุ้ยก็เอาไปตัดเองร้านต่อไปนะคะที่เป็นร้านโปรดเช่นกันก็คือร้านขายการ์ดเพราะว่าคนที่เนี่ยเวลาเทศกาลต่างๆเขาชอบเขียนการ์ดให้กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาต้องมาอัปเดตเทรนด์กันนิดนึงว่าตอนนี้เขามีการ์ดแบบไหนบ้างสวยๆตามเทศกาลอะไรบ้างนะคะก็เลยชอบมาเดินที่ร้านนี้เดินต่อไปเรื่อยๆค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านเค้กอันนี้จะเป็นร้านโปรดมากเลยก็คือเวลาที่เราคิดถึงเค้กแบบเค้กสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าชีสเค้กพวกนี้นะคะเขาจะมี traditional cake ร้านนี้อร่อย
งกลางของตึกนะคะที่ตึกแห่งนี้ก็คือจะมีร้านกาแฟร้านนี้จะเป็นบรรยากาศชิลๆปกติเนี่ยคนแน่นร้านมากเลยนะคะแต่วันนี้ปุยมาเช้าไม่อย่างนั้นปุยจะถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะไม่มีที่นั่งถ้าเราไปยุโรปเห็น Flying Tiger นะคะอันนี้จะเป็นร้านขายของจุกจิกพวก stationery พวก accessory ต่างๆราคาถูกนะคะแค่1ยูโร2ยูโรอันนี้บรรยากาศของร้านนะคะอีกมุมนึงเดินไปเรื่อยๆค่ะก็จะเจอชื่อว่าร้าน Caro Irish Gifts นะคะซึ่งถ้าใครที่ไปไอแลนด์จะเห็นร้านนี้เยอะเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกของชาวไอริสนะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะเข้าไปดูได้นะคะจะมีสินของมากมายเดี๋ยวถ้าปุยมีโอกาสปุยจะเข้าไปรีวิวในร้านนี้นะคะว่าเขาขายของพวกไหนบ้างวันนี้เราเดินผ่านๆไปก่อนจะเห็นว่ามีของมากมายเลยนะคะมีเสื้อผ้าที่ทำจากการทอขนแกะนะคะที่มีชื่อเสียงมีโพสการ์ดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในไอแลนด์นะคะมีพวกแมกเนตโอเคเราผ่านไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ของที่นี่นะคะชื่อว่าดันสโตร์ปกติเวลาไปช้อปปิ้งก็จะช้อปปิ้งที่นั่นนะคะช้อปปิ้งซื้ออาหารอะไรเงี้ยเดินกันมาเหนื่อยแล้วนะคะขอแนะนำร้านเค้กร้านหนึ่งจริงๆเขาเป็นร้านขายชากาแฟนะคะเป็นร้านเล็กๆอยู่ที่สตรีทเฟนกรีนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในร้านก็จะมีชาให้เลือกมากมายนะคะมีทั้งแบบผลไม้มีทั้งแบบชาเขียวนะคะโดยเขาจะใส่ชาเอาไว้ในขวดโหลนะคะวิธีการทดสอบกลิ่นก็คือเปิดฝาขวดโหลแล้วก็ให้ดมที่ฝานะคะอยากได้กลิ่นไหนทดสอบกลิ่นไหนเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ดมกลิ่นที่ฝาอย่าดมเข้าไปในขวดนะคะเพราะว่าตอนที่ปุ้ยย้ายไปใหม่ๆเนี่ยปุ้ยไม่ทราบว่าจะต้องทดสอบกลิ่นยังไงปุ้ยก็ดมเข้าไปในขวดอันนั้นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้ไฮไลท์นะคะที่ชอบมากๆก็คือเค้กร้านนี้ถ้าเห็นว่าเค้กอ่ะหน้าตาธรรมดาไม่ได้แต่งหน้าเค้กแฟนซีนะคะแต่รสชาติเขาเนี่ยกลมกล่อมมากๆนะคะนิ่มแล้วก็เป็นรสช็อกโกแลตรสกาแฟนะคะตามที่เราต้องการเลยวันนี้ปุ้ยจะซื้อชากลับบ้านนะคะปกติเนี่ยปุ้ยจะซื้อชาไปชงเองนะคะเพราะว่าเวลาอากาศหนาวๆเนี่ยเวลาเราดื่มชานะคะจะช่วยแก้หนาวโดย100กรัมเนี่ยราคาประมาณ 6-10 ยูโรขึ้นอยู่กับกลิ่นกับรสชาติของชานะคะเราขึ้นไปดูชั้น2ของร้านนะคะวันนี้ปุยสั่งเมนูชายลาเต้เลมอนกราสนะคะแล้วก็เค้กมา1ชิ้นเป็นช็อกโกแลตมูสนะคะซึ่งรสชาติดีดูบรรยากาศชั้น2กันต่อนะคะจะเห็นว่าริมหน้าต่างเนี่ยเขาจะติดกับแหล่งช้อปปิ้งนะคะของเมืองดับลินส่วนที่เห็นเป็นธงชาติของธงชาติไอแลนด์กับธงชาติอเมริกานะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นผับโดยส่วนใหญ่ผับที่เนี่ยเขาจะมีธงชาติของอเมริกันอยู่นะคะเพื่อที่จะยินดีต้อนรับชาวอเมริกันที่มาเที่ยวประเทศไอแลนด์ซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายมากๆเราสามารถที่จะนั่งชิลๆที่นี่ได้เป็นทั้งวันเลยค่ะวันนี้นะคะก็ได้เดินชมแหล่งช้อปปิ้งที่ชื่อว่าสตีเฟนกรีนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ตัวเมืองดับลินไปแล้วนะคะแล้วก็ร้านกาแฟร้านนี้นะคะขอแนะนำบรรยากาศดีมากอย่างที่บอกนะคะสำหรับวันนี้ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ขออนุญาตทานกาแฟก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่